บุ๋มเปิดหน้าลูกชายครั้งแรกสำเนาถูกต้องส่องไอจีก็อดสามีเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้คลอดวันนี้โชว์คลิปตั้งแต่เริ่มท้องถึงล่าสุดบุ๋มเปิดหน้าลูกชายครั้งแรกสำเนาถูกต้องส่องไอจีก็อดสามีเคลื่อนไหวท่ามกลางกระแสภรรยาท้องจากกรณีบุ๋มปนัดดาว่าที่คุณแม่ลูกชายในวัย46ปีเปิดใจตั้งท้องจริงหลังแต่งงานแบบเงียบๆมา2ปีกับก๊อตอาทิตย์สามีพร้อมเปิดคลิปตั้งท้องใหญ่38สัปดาห์เตรียมคลอดในเช้าวันนี้วันที่22พฤศจิกายน65ล่าสุดเจ้าตัวยังได้เผยภาพห้องพักที่โรงพยาบาลเตรียมคลอดพร้อมเผยภาพอัลตราซาวด์ลูกชายให้แฟนๆได้เห็นครั้งแรกพร้อมแคปชั่นด้วยว่าหน้าเหมือนใครซึ่งก็มีหนูเล็กก่อนบ่ายเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าภาพแรกคือพ่อเลยจ้าอีกอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ช่วงเกิดกระแสบุ๋มปนัดดาถูกโยงเป็นดาราดังตั้งท้องแต่ไม่เปิดเผยพร้อมทั้งเปิดใจได้แต่งงานครั้งที่3แล้วทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเพราะทั้งคู่ต่างก็มีลูกสาวการมาอยู่ด้วยกันก็ต้องทำให้ถูกต้องโดยก็มีคนไปส่องอินสตาแกรมก๊อตอาทิตย์ซึ่งได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับโพสต์ภาพและข้อความว่าความรักสันโดษจะทำให้เราค่อยๆห่างออกจากสิ่งที่เราไม่ชอบเองเผยโฉมหน้าลูกชายบุ๋มปนัดดาสามีเฝ้าไม่ห่างเลิกคลอดสุดปังวันที่22พฤศจิกายน2211.11เผยโฉมหน้าลูกชายเดินทางมาโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันที่21พฤศจิกายนเพื่อเตรียมตัวคลอดลูกชายสำหรับด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาที่เซอร์ไพรส์ประกาศตั้งท้องพร้อมคลอดทันทีในวันที่22พฤศจิกายน65โดยมีก๊อตสามีคอยเฝ้าให้กำลังใจไม่ห่างต่อมาเพจของบุ๋มโพสต์ข้อความว่าคลอดเวลา 11:11 น.น้ำหนักตัว 2,920 กรัมวันที่22พฤศจิกายน22องุ่นรายงานค่ะท่ามกลางคอมเมนต์แห่แสดงความยินดีจำนวนมากเผยโฉมหน้าลูกชายล่าสุดเป็นพิธีกรรายการตกมันบันเทิงเผยภาพอบอุ่นบุ๋มก๊อตและลูกชายพร้อมหน้าพร้อมกับข้อความว่าหลานมาแล้วเผยโฉมหน้าลูกชายเผยโฉมหน้าลูกชายขอบคุณรูปจากเพจกมลชนกเฉือนนักชกผู้ดีตุนเหรียญทองแดงศึกกำปั้นชิงแชมป์โลกที่สเปนสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การทำงานของนายพิชัยชุนหวัชิระนายกสมาคมที่มีนโยบายปั้นและส่งเสริมนักชกดาวรุ่งยุวชนเยาวชนทีมชาติเพื่อต่อยอดมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตได้ส่งนักมวยเยาวชนชายหญิงเข้าร่วมแข่งขันศึกมวยสากลเยาวชนชายหญิงชิงแชมป์โลกปี2022รายการ IBA Youth Men's and Women's World Championship 2022ระหว่างวันที่12ถึง27พฤศจิกายน2565ณเมืองลานูเซียประเทศสเปนโดยส่งทั้งหมด11รุ่นแบ่งเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นซึ่งนักมวยชุดนี้ส่วนใหญ่ผ่านประสบการณ์ในเวทีมวยสากลยุวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อเดือนมีนาคมนักมวยชายประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมทิติวัฒน์พลองอุไรรุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนรุ่น57กิโลกรัมพิสิทธิ์เป้าจันทึกรุ่น60กิโลกรัมชาครินเอกปัชชารุ่น 63.5 กิโลกรัมสุภฤกษ์เลิศพิจิตรรุ่น71กิโลกรัมธนัญชัยเพิ่มทรัพย์ขณะที่เยาวชนหญิงประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมหญิงละลิตไกรศรีรุ่น52กิโลกรัมหญิงละลิตาชัยนรงค์รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์รุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลาง
รุ่น60กิโลกรัมหญิงธรารัตน์พรหมวิชัยโดยมีผอ.ธงทวีคุณเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชพร้อมด้วยอาจารย์เพิกพึ่งปัญญาจสอ.นราวุธกลีนารามสรศักดิ์อิ่มสมบูรณ์และร้อยตำรวจตรีทานทิพย์วรรณพรหมดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงค่ำวันที่21พฤศจิกายนมีนักชกไทยแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ3รุ่น54กิโลกรัมหญิงกมลชนกชูประดิษฐ์พบเจนี่บาดาสก้านักชกสาวจากอังกฤษผลปรากฏว่าทั้งคู่แลกหมัดกันดุเดือดทั้ง3ยกสุดท้ายกรรมการชูมือให้กมลชนกชูประดิษฐ์เป็นฝ่ายชนะคะแนน3-2ผ่านเข้ารอบรองชนะลิศมีเหรียญทองแดงตุนขณะที่รุ่น48กิโลกรัมทิติวัฒน์พล้องอุไรพบราฟาเอลโรซาโน่นักชกเจ้าภาพสเปนตลอด3ยกนักชกไทยพยายามเดินหน้าทว่ากลับถูกนักชกสเปนใช้ดักจังหวะต่อยจังๆหลายทีครบ3ยกทิติวัฒน์แพ้คะแนน0-5กอดป้ายแค่รอบก่อนรองอย่างน่าเสียดายรุ่น60กิโลกรัมหญิงธราราตน์พรหมวิชัยพบมุดแวนเดอร์ทูนนักชกสาวจากเนเธอร์แลนด์ผลปรากฏว่าธราราตน์เสียเปรียบเรื่องช่วงชกทำให้ต่อยลำบากยกแรกถือว่าประคองตัวไว้ได้พอเข้าสู่ยก2นักชกสาวไทยโดนหมัดของวูดแวนเดอร์ทูนหลายครั้งทำให้กรรมการต้องยุติการชกและให้ธราราตน์แพ้ RSC ในยกที่2ตกรอบ8คนอีกรายสำหรับคืนนี้วันที่22พฤศจิกายนมีนักชกไทยแข่งขัน3คู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชาครินเอกปัชชาพบโกชากดูว่าวจอร์เจียเวลา 21:45 รุ่น51กิโลกรัมวัชรกรจันสอนพบมาเชอร์พอลิโปแลนด์เวลา 1:30 รุ่น71กิโลกรัมธนัญชัยเพิ่มทรัพย์พบคริสตอคาไรทีสกรีซโดยแฟนมวยสามารถติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้นักชกเยาวชนทีมชาติไทยได้ที่ YouTube IBA YouTube Channel สามีนั่งลุ้นเฝ้าบุ๋มคลอดยังไม่คิดชื่อน้องพี่อันดาน่ารักเป็นเพื่อนแม่สิ่งเคยพูด9ปีเป็นจริงแล้วสิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อ9ปีก่อนได้เป็นจริงแล้วสามีนั่งลุ้นเฝ้าบุ๋มปนัดดาจะคลอดแล้วยังไม่ยอมคิดชื่อเลยพี่อันดาน่ารักนอนเป็นเพื่อนแม่เอาลูกโป่งน้องปันด้วยคลอดวันนี้วันที่22พฤศจิกายน65บุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพน่ารักของพี่อันดาลูกสาวก่อนคุณแม่จะคลอดน้องที่โรงพยาบาลปิยเวชลูกสาวก็น่ารักมานอนเป็นเพื่อนแม่ที่โรงพยาบาลด้วยโดยเผยโมเมนต์ลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่ามีเด็กเอาลูกโป่งน้องไปโรงเรียนด้วยเมื่อคืนมานอนเป็นเพื่อนแม่น่ารักที่สุดทั้งนี้มีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมส่งหัวใจรัวและคอมเมนต์ชมน้องอันดาอาทิอันดาอยากเล่นกับน้องแน่นอนน่ารักอันดาจะเป็นพี่ที่ดีที่สุดให้น้องเลยค่ะคุณบุ๋มเลี้ยงลูกมาดีมากมากค่ะมีคนช่วยเลี้ยงน้องและแม่เป็นต้นโดยก่อนคลอดแม่บุ๋มยังโพสต์สตอรี่ไอจีขณะกอดสามีซึ่งเพิ่งผ่าตัดแขนมานั่งลุ้นนั่งเฝ้าภรรยาเตรียมคลอดพร้อมข้อความว่าอีก1 ชั่วโมงจะคลอดแล้วคุณพ่อยังไม่ยอมคิดชื่อน้องเลยอย่างไรก็ตามบุ๋มยังโพสต์ภาพที่เพื่อนสนิทส่งมาครั้งเจ้าตัวได้ไปเยี่ยมเพื่อนคลอดลูกพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเพื่อนสนิทส่งมาให้ดูว่าสิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อ9ปีก่อนได้เป็นจริงแล้วทั้งนี้ดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพร้อมแถลงหลังคลอดลูกชายในวันพุธวันที่23พฤศจิกายนนี้เวลา 14:00 นที่ห้องแถลงข่าวโรงพยาบาลปิยเวชThank you.